สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่เจลเล็กแลนด์อยู่นะคะวันนี้นะคะช่องชัดเจนนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศนะคะการผลิตอาหารข้นนะคะที่เนี่ยค่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าที่นี่นะคะของเฮียจิวจิวเล็กแลนด์เนี่ยท่านได้ทำครบวงจรจริงๆค่ะรวมถึงท่านได้เฮียจิวเนี่ยได้คิดสูตรของอาหารนะคะที่จะมาตอบโจทย์ในฟาร์มของท่านเองแล้วเกิดแนวคิดที่จะนำมาขายสู่เกษตรกรที่อยากจะให้วัวมีการจัดการที่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับเฮียจิวกันเลยค่ะว่าเฮียจิวจะมีเทคนิคการเลือกคำวัตถุดิบยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ถึงเวลาที่ช่องชัดเจนเข้ามาล้วงตับดูอาหารเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมเรื่องเกี่ยวกับอาหารข้นทำไมต้องมีอยู่ในตัวงัวทำไมต้องเสริมเข้าไปในตัวงัวแล้วทำไมเสริมแล้วจะต้นทุนสูงไหมผมบอกได้เลยว่าเสริมนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หนึ่งเรื่องของอัตราแรกเนื้อคุณได้เร็วขึ้นข้อแรกข้อที่สองเรื่องของระบบสืบพันธุ์สำหรับงัวต้นน้ำนะครับเดี๋ยวเราตามกันมาเลยโอเคไปเลยค่ะอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเตาผสมอ๋อนี่เป็นเตาผสมใช่เราที่เราทำอาหารทุกวันเนี้ยมันคืออาหารที่เป็นอาหารสดใหม่สำหรับลูกค้าที่พรีออเดอร์เข้ามาแล้วก็จะได้สดใหม่เป็นเราไปเพราะอาหารของเราไม่มีสารกันบูดใช้งาน มันก็เลยต้องทำสดใหม่เพื่อจะขายผู้บริโภคนะครับพอเราไม่มีสารกันบูดเนี่ยอายุในการเก็บการใช้งานเนี่ยมันอยู่ได้30วันก็คือ1เดือนนะครับแต่เราออกสู่ผู้บริโภคก็คือได้ใช้งานเลยไม่มีสารกันบูดมันจะดีต่อระบบสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราพาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างแล้ววันนี้ทำไมถึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สดๆใช้ได้แค่30วันนะคะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยคือที่เนี่ยจะเกิดจากธัญพืชโดยหลักๆก็คือย้อมแสงโดยหลักๆก็คือมันเส้นนะครับลำอ่อนแล้วก็รวมไปถึงกากถั่วเหลืองกากน้ำตาลไขมันที่ได้จากกากปาล์มกากปาล์มเนื้อในนะครับแล้วก็เรื่องของแร่ธาตุที่เราสั่งจากบริษัทใหญ่ของฟาร์มเซ็นเตอร์อีกบริษัทหนึ่งเพื่อจะมาปรับปรุงเรื่องกระบวนการอยู่ในตัวอาหารให้ได้โปรตีนทุกอย่างอยู่ในเบ็ดเสร็จตัวเดียวกันระบบย่อยที่ดีแล้วเรามีระบบย่อยที่เราทำเป็นแบบผงทั้งหมดเลยสูตรนี้เป็นคิดค้นเองใช่ไหมคะเฮียจริงๆสูตรที่เราคิดค้นเองคิดค้นเองแล้วก็ใช้ทดลองอยู่ในฟาร์มแล้วจากที่เราทดลองแล้วผ่านแล้วเราก็ส่งแล็บพอส่งแล็บแล้วพอเราได้จากแล็บเป็นการยืนยันมาตรฐานเราก็ส่งจดเข้าไปที่อย.คือเราต้องทำมาตรฐานทุกอย่างผ่านทีละขั้นตอนออกมาก่อนจะมีวันที่ได้ไม่งั้นว่าเวลาอย่างที่แล็บเขามาตรวจเนี่ยเขาก็ต้องมาคอยตรวจคอยควบคุมเราว่าถ้าเราไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเอาไปสู่มือผู้บริโภคเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกร้องเรียนใช่เราก็พยายามเยอะเพราะเราไม่ได้หวังว่าเราจะทำมาตรฐานแค่วันเดียวเราต้องทำมาตรฐานให้มันยืดยาวไปเพราะเราต้องรักษาแบรนด์เพราะเราต้องอยู่ตรงนี้อีกนานเดี๋ยวเราไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอาจากท่านอย่างเรื่องของน้ำหนักเนี่ยนะครับเรื่องของน้ำหนักเลยเดี๋ยวไปฝั่งนี้ดีกว่าแสงทำไมมันไม่เสร็จเอามาน้ำหนักอะแพ็กเกจอะเราก็จะทำกันอยู่ที่30กิโล30กิโลหนึ่งถุงใช่จากกระชั่งไหนลองเปลี่ยนใหม่ได้ทำไมลูกนี้จู่ๆไม่ได้เอาใหม่เอามาลูกที่2ขึ้นเด็กได้ถ้าไม่เป๊ะน้องถูกว่าตายนี่ครับนี่ค่ะอันนี้คือการแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจดีนี่ส่วนผสมคิดค้นเองเลยวัตถุดิบที่ใช้นี่นะคะดูกันชัดจะเป็นผงทั้งหมดนะครับที่เรามีทั้งมันเส้นแล้วก็กากปาล์มถั่วเหลืองนะครับรวมทั้งลำแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่มีอยู่เราจะคัดสรรออกมานะครับทำให้ระบบมันลงตัวแล้วก็ดีดค่าโปรตีนให้มันได้อันนี้มีกี่สูตรคะของเฮียทั้งหมด3สูตรครับมี3สูตรเหรอครับสูตรอะไรบ้างคะตัวสูงเขียวนี่จะเป็นโปรตีน18โปรตีน18ใช่อันนี้ยอดฮิตเลยใช่อันนี้จะเป็นตัวยอดขายสูงสุดของเราเลยนะตอนนี้มีทะเบียนจดทะเบียนขึ้นเรียบร้อยครับ
ค่ะกระสอบละเท่าไหร่คะถ้าเต็มหนาอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ที่270ครับ270 30กิโล270บาทใช่ครับใช่ครับจับตรงปีภาคอีสานภาคอีสานใช่ครับเริ่มต้นที่10กิโลที่ไปค่ะค่ะเดี๋ยวพาเราพาไปดูโอ้โหเป็นโรงงานที่มีอากาศถ่ายเทโอเคมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารการจัดส่งส่งด่วนส่งไวครับโอ้ทั้งหมดนี้จะมี QC หมดแล้วเดี๋ยวพอเวลาตอน 5:00 น.เราก็จะมีการจัดขึ้นแต่ติดตามออเดอร์พรีออเดอร์ที่ลูกค้าที่เขาต้องการครับโอ้ตรงนี้เลยตอนนี้รถก็เตรียมพร้อมนะรถเยอะมากบางคันก็เริ่มขึ้นไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะเรามีฝ่ายการตลาดนะครับที่รับออเดอร์24ชั่วโมงโอ้โห24ชั่วโมงก็ทักไลน์ทักเฟซครับเข้าไปก่อน เดี๋ยวการตลาดตื่นแล้วตอบกลับ เดี๋ยวเราไปดูถึงความแตกต่างของสี สีถุงว่าบ่งบอกถึงอะไรอันนี้ตัวนี้ค่ามันก็คือโปรตีน14นะครับไม่น้อยกว่า14ตัวนี้เหมาะสำหรับวัวแบบไหนคะตัวนี้เหมาะกับวัวเลี้ยงตัวผู้อ๋อ 14% นี้ใช้เลี้ยงตัวผู้กลุ่มวัวตัวผู้ใช่ไม่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องอะไรของตัวผู้คะ 14% เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบมาเนี่ยโปรตีนไม่ต้องสูงมากเหมาะกับตัวผู้ระยะ6เดือนหย่านมขึ้นไปเลี้ยงได้เพราะราคามันถูกราคามันแค่250บาท250บาทใช่ต่อกระสอบ1ตัวนี่จะกินได้กี่1เดือนจะกินได้กี่กระสอบถ้างัวอยู่ในเกณฑ์1ปีแล้วกัน12เดือนครับ12เดือนเนี่ยจะกินอยู่ที่ประมาณตัวเท่าวันนอน3กิโล4กิโล3กิโลต่อตัวต่อวันใช่3 4กิโลเพียงพอแล้วครับแล้วก็กินฝางที่เหลือก็กินฝางกินฝางกินหญ้าของเขาไปหญ้าก็มีตามธรรมชาติไม่กินก็ไม่เป็นไรแล้วกินฝางก็อัตราแรกเนื้อก็จะได้อยู่แล้ววันนึงก็เฉลี่ยประมาณวันละเกือบโลโอ้ไปกินก็กินดีอยู่แล้วมีคนเอาไปขุนเยอะครับค่ะอ๋อนี่จะตอบโจทย์เรื่องวัวขุนวัวขุนอ๋อใครที่อยากจะขุนตัวเมียก็ใช้ได้เนาะไม่เป็นไรแต่ว่าเบอร์นี้เบอร์ที่เป็นโปรตีน18ค่ะโปรตีน18นี่ยอดมิดนะคะตัวนี้ยอดมิดตัวนี้จะเป็นงัวสำหรับกลุ่มแม่พันธุ์ต้นน้ำงัวแม่เลี้ยงลูกได้หมดอันนี้โปรตีน 18% นะคะไม่น้อยกว่า18 18% นี่เหมาะสำหรับวัวที่เป็นแม่ลูกแม่อุ้มท้องงัวอุ้มท้องงัวสาวได้หมดเลยจะเน้นพวกวัวตัวเมียใช่เป็นพวกตัวเมียแต่ถามว่าตัวผู้กินได้ไหมก็กินได้แต่จริงๆแล้วตัวผู้อยากไปให้ตัวนี้มากกว่าก็พอครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลี้ยงหลายตัวแล้วเราไม่อยากจะสั่งให้มันมาให้ยากๆเราก็สั่งเบอร์นี้ไปเบอร์เดียวเลี้ยงเฉลี่ยไปเลยมันก็จะไม่ปวดหัวเราก็จะไม่ปวดหัวเราสั่งรอบเดียวกินได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่ก็ไม่ได้จ่ายอาหารการจ่ายอาหารของคนเลี้ยงอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวเมียใช้ปริมาณกี่กิโลต่อตัวต่อวันถ้าสุขภาพเขาโอเคอยู่แล้วก็เฉลี่ยวันละ2กิโลวันละ2กิโลเพียงพอครับเช้าเย็นไม่ต้องกำหนดใช่แต่ต้องกินฟางนะกินฟางกินหญ้านิดๆหน่อยๆตามเดิมไปเหมือนที่ฟาร์มครับค่ะอันนั้นเขาก็กินวันละ2อันนี้คือเสริมเราไม่ได้ใช้เป็นอาหารหลักถ้าสมมุติว่าในกรณีงัวมันซุดแล้วออกลูกแล้วแล้วซุดคุณก็ต้องให้เยอะหน่อยเพราะไม่งั้นเขาจะฟื้นฟูตัวเองช้านะครับแต่มันก็จะมีอีกโจทย์นึงเป็นอาหารโปรตีน21ที่ผมไว้ทำเป็นงัวถึงงัวประกวดของผมอยู่อันนั้นก็ผมต้องการสร้างร่างกายสร้างกระดูกสร้างทุกอย่างให้มันเติบโตอย่างรวดเร็วราคามันก็จะสูงอัพขึ้นตามไปแต่สำหรับเกษตรกรต้นน้ำผมว่าแค่นี้ก็พอ2เบอร์นี้เพียงพอครับเพียงพอแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ 18% 270บาท270ตัวนี้250ต่างกัน30บาท20บาท20ใช่80บาทเราก็ทำเราก็เพียงพอกับเลี้ยงแล้วครับผมว่าแต่อายุของเขาจะอยู่ได้แค่1เดือนถูกต้องไม่ต้องสั่งเยอะสั่งแค่ไม่ต้องสั่งเยอะพอไม่ค่อยสั่งไม่ค่อยสั่งไม่ค่อยสั่งพอใช้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน1เดือนนะครับเรามีบริการจัดส่งให้สตาร์ทเริ่มต้น10กระสอบขึ้นไป10กระสอบขึ้นไปส่งฟรีทั่วภาคอีสานส่งฟรีภาคอีสานนะคะแล้วก็สั่งเพจอยู่ในแคลนก็ได้ต่างภาคนะคะถ้าตามภาคที่ต้องสตาร์ทที่140กิโลไอ้140กระสอบ140กระสอบขึ้นไปส่งฟรีสเปคส่งฟรีค่ะทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้เพราะภาคใต้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะเพราะมันไกลเนาะต้องมันโดนเรื่องของโลจิสติกค่ะมันจะโดนนั่นแหละค่ะตรงนี้นะคะ
นี่ยอดขายตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะเฮียสำหรับยอดขายอาหารข้นตัวนี้ชาวบ้านเกษตรกรเข้ามาซื้อเยอะไหมคะจริงๆแล้วลูกค้าของเราเนี่ยฟีดแบ็กก็คือคนที่ซื้อไปเนี่ยกลับมาค่อนข้างจะหมดเกือบ 100% นะครับคนที่เคยเอาไปใช้แล้วก็กลับมาเกือบ 100% นะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่ปากต่อปากก็เกิดขึ้นค่ะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเร็วตอนนี้เราจุดส่งจุดขายของเราฟีดแบ็กแรกไตรมาสแรกของเราเนี่ย5เดือนแรกเนี่ยจุดส่งเรา800กว่าจุดละผมกล่าวว่าคาดว่าแนวโน้มปีหน้านะก็คงจะน่าถึง 2,000 จุดเพราะตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีหญ้าละค่ะยอดขายลูกค้าเก่าๆอ่ะอันนี้ส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์นะค่ะจากเคยใช้ 100% ก็ลดลงมาเหลือ 50% โอเคแต่ลูกค้าใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาไงรายใหม่ที่มันเกิดขึ้นมามันทำให้ยอดการผลิตของเราไม่ได้ลดลงเลยยังทรงเดิมเท่าเดิมผมก็เลยประเมินว่าในอนาคตเนี่ยพอหมดหน้าฝนไปแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูหน้าแล้งเริ่มหนาวหญ้าเริ่มน้อยลงผมเชื่อเลยว่าทุกอย่างจะกลับมาแบบทวีคูณเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกสโลแกนที่ว่าของดีไม่มีในโลกอ่ะของถูกไม่มีจริงวันนี้เกษตรกรเขาได้ใช้แล้วครับเพราะว่าผมกล้าทำให้เขาแล้วคนที่เอาไปเลี้ยงหรือเอาไปขุนทั้งคนที่ขุนงัวนะครับในภาคอีสานนะหลายคนที่เอาไปแล้วตอบโจทย์เรื่องกระเป๋าสตางค์ส่วนต่างที่ได้มากขึ้นเขายอมรับครับว่าเขาได้ของดีจริงไปแล้วเขาไปใช้แล้วส่วนต่างในการประกอบธุรกิจเขาเหลือเยอะขึ้นเขาก็กลับมาใช้ต่อผมจะอยู่ไปคู่กับเขานะครับคุณได้เราได้ฟินฟินอยู่ไปด้วยกันครับไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าเราจะทำให้คุณไม่ได้ครับเรายืนยันว่าเราจะทำให้พวกคุณผมก็เลี้ยงงัวเหมือนกันผมก็เลี้ยงงัวผมก็คอยสังเกตงัวผมตลอดเวลาไม่ว่าวัตถุดิบเลือกดูที่แตกต่างหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะเป็น QC คอยตรวจสอบตลอดเวลานะครับถ้าผมยังอยู่ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเฮียเล็กเฮียจิวเล็กแลนด์นะคะที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งจะเป็นราคาที่เป็นราคาเกษตรกรที่เฮียจิวมีเจตนาที่จะอยากทำขึ้นให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวด้วยกันได้เอาไปใช้นะคะเพราะว่าสูตรเองคิดค้นเองโดยเฮียจิวแล้วก็ทดลองใช้เองจนเกิดผลสำเร็จนะคะวันนี้เฮียจิวถึงได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนได้ใช้เกษตรกรคุณได้ใช้ทุกคนแล้วก็เข้าถึงแล้วก็ผู้บริโภคครับใช่ค่ะและอย่างที่บอกนะคะเฮียบอกว่าของดีมีในโลกที่นี่ค่ะจิวเล็กแลนด์ใครสนใจติดต่อได้นะคะที่เพจอ่ะเฮียฝากบอกคุณเพจแล้วก็จะเป็นเพจจิวเล็กมาร์เก็ตติ้งนะครับค่ะFacebook จิวเล็กมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เพจจิวเล็กแลนด์นะครับลองเซิร์ชเข้าดูครับมีข้างในมีรายละเอียดแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ถ้าสนใจทักmessenger หรือว่าคอมเมนต์ลงไปได้เลยครับนะฝากไว้ด้วยครับค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรของจิวเล็กแลนด์นะคะบายจิวไว้ที่ท้ายคลิปนะคะใครสนใจสอบถามมาได้เลยนะคะที่ใต้คลิปจะลงเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็โทรมาหาจิวโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านคุณแหม่มนะนะคะมาที่เฮียจิวแล้วคุณแหม่มไม่ได้ขาดนะคะนะคะสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียจิวมากๆที่ได้พามาชมบรรยากาศของการผลิตอาหารข้นที่บอกว่ายอมรับว่าเปิดเผยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นตรงไปตรงมากับวัตถุดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เนี่ยของเฮียนะคัดสรรคุณภาพมาโดยเฮียเองเป็นคนเลือกซื้อแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเพื่อเกษตรกรทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเฮียจิ๋มมากนะคะขอฝากไว้นิดนึงฝากนิดนึงสโลแกนผมงัวฉันต้องได้กินอาหารจิ๋วเล็กงัวฉันต้องได้กินอาหารจิ๋วเล็กนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเบอร์โทรไปให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แบบสวัสดีค่ะ